ในน้ำฝนมีธาตุอะไรและน้ำชนิดไหนที่เหมาะจะนำมาลดต้นทุเรียนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง2เรื่องนะเรื่องการใช้น้ำชนิดไหนในการลดต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ในน้ำฝนมันมีธาตุอะไรนะเริ่มจากเรื่องแรกนะครับน้ำฝนมันมีธาตุอะไรบ้างท่านอาจจะเคยสังเกตนะครับเคยเห็นนะครับว่าช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยต้นไม้หรือแม้แต่ต้นทุเรียนของเราเองเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วในน้ำฝนมันมีอะไรบ้างล่ะคือหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าน้ำฝนในน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนสูงนะครับแต่ว่าจากที่ผมหาค้นคว้าหาข้อมูลมาเนี่ยก็ยังไม่มีผลงานวิจัยนะว่าในน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนจำนวนเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ในบรรยากาศของโลกเรานะครับมีไนโตรเจนอยู่ 78% นะเวลาฝนตกฝนมันก็เอาไนโตรเจนลงมาด้วยนะครับแต่เป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่มีผลวิจัยนะครับแต่มีการรายงานว่านะครับฟ้าร้องฟ้าผ่า1ครั้งเนี่ยจะมีไนโตรเจนลงสู่พื้นดินเนี่ย2กิโลกรัมนะครับส่วนตอนที่มีฝนตกส่วนใหญ่ก็จะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็มีไนโตรเจนตกลงมาสู่พื้นดินเหมือนกันนะแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่นั้นยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลนะอันดับแรกเลยนะครับน้ำฝนเนี่ยมีไนโตรเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกธาตุหนึ่งนะครับที่เป็นธาตุหลักที่สำคัญกับต้นไม้ก็คือจะเป็นโพแทสเซียมนะครับจากงานวิจัยเนี่ยในน้ำฝนนะครับก็มีโพแทสเซียมด้วยนะมีโพแทสเซียมอยู่ 1.08% นะครับอันนี้เป็นธาตุหลักนะครับที่มีในน้ำฝนนะครับแล้วในน้ำฝนก็จะมีธาตุรองธาตุเสริมด้วยนะธาตุรองนะครับก็จะเป็นแคลเซียมนะครับในน้ำฝนมีแคลเซียมอยู่ 0.89% นะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมอยู่ 0.57% นะครับแล้วก็มีธาตุเสริมนะครับธาตุเสริมก็จะมีสังกะสีนะในน้ำฝนเนี่ยมีปริมาณสังกะสีอยู่ 28.74% เลยนะครับแล้วก็มีแมงกานีสอยู่ 0.76% นะครับและมีเหล็กอยู่ 1.17% นะครับมันก็เลยมีผลให้เห็นนะครับว่าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียวค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอธิบายมานะครับว่าในน้ำฝนเนี่ยมันมีทั้งธาตุหลักนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะธาตุหลักก็มีไนโตรเจนกับโพแทสเซียมนะครับธาตุรองก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ธาตุเสริมก็มีสังกะสีแมงกานีสแล้วก็เหล็กนะครับซึ่งก็เป็นธาตุที่ทุเรียนเราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะซึ่งถ้าทุเรียนเกิดอาการขาดธาตุอาหารบางส่วนเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงใบทุเรียนของเราได้นั่นเองนะครับแล้วในกรณีที่ฝนตกหนักๆฝนตกบ่อยๆฝนตกเยอะเนี่ยแล้วทำไมต้นทุเรียนมันจึงขาดธาตุอาหารนะครับก็เพราะว่านะครับน้ำฝนนะครับมีค่า pH นะครับอยู่ที่ระหว่าง 5.5 ถึง 6 นะครับคือน้ำฝนมันเป็นกรดอ่อนๆนั่นเองนะครับน้ำฝนมันเป็นกรดอ่อนๆนั่นเองนะครับถ้าเขาตกลงมาไม่เยอะมากนะครับเขาก็จะไปละลายสารอาหารบางตัวนะครับที่โดนดินมันตรึงไว้ออกมานะครับทำให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยได้รับสารอาหารครบนั่นเองนะครับในช่วงของหน้าฝนนะแต่ในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักน้ำฝนมันเป็นกรดอ่อนๆอยู่แล้วนะครับเมื่อฝนตกหนักเนี่ยน้ำฝนมันเต็มพื้นที่น้ำฝนมันเต็มดินของเรานะพอน้ำฝนมันเต็มดินของเรานะครับมันก็ทำให้ดินของเราเนี่ยเป็นกรดนะครับพอดินเป็นกรดเนี่ยดินมันก็จะไปตึงธาตุอาหารบางตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกโพแทสเซียมพวกแมกนีเซียมพวกนี้นะครับทำให้ฝนตกหนักเนี่ยจะเจออาการต้นทุเรียนขาดธาตุอาหารได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องช่วยโดยการเสริมธาตุอาหารให้กับเขานะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับอย่างในแปลงของผมนะถ้าฝนตกหนักๆนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะผมจะรีบเข้ามาเสริมให้เขาเลยนะครับผมจะรีบเข้ามาเสริมให้เขาเลยเพราะว่าถ้าฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลานานๆเนี่ยสักพักนะครับต้นทุเรียนมันจะมีอาการขาดสารอาหารขึ้นมาทันทีนะครับเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้เป็น
ประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วนะครับคือแค่ฝนทิ้งช่วงสักพักหนึ่งนะครับก็คิดว่าประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเราก็เข้ามาพ่นอาหารเสริมให้เขาได้เลยนะพ่นอาหารเสริมได้เลยนะครับก็คือเราต้องชิงจังหวะเอานะครับในช่วงระหว่างหน้าฝนนะถ้าเราไม่เข้ามาเสริมอาหารให้เขานะครับมันก็จะทำให้ใบของเขาเนี่ยได้รับธาตุอาหารไม่ครบนะครับใบของเขาจะเสียนะแล้วเราก็จะเสียชุดใบไปนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่า1ชุดใบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบที่ออกมาในช่วงหน้าฝนตกหนักๆแล้วมันเกิดอาการขาดธาตุอาหารนะครับใบเขาก็จะร่วงได้เร็วนะใบมันจะหลุดร่วงได้เร็วนะครับเพราะว่ามันขาดธาตุอาหารนั่นเองนะครับมันก็ทำให้ใบเราไม่สมบูรณ์นะก็ต้องชิงจังหวะเอานะครับในช่วงหน้าฝนนะต้องชิงจังหวะเอานะครับแต่ถ้าฝนตกไม่เยอะฝนตกปล่อยๆนะครับช่วงนั้นนะครับทุเรียนมันจะได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตเขาจะดีนะครับถ้าเขาแตกยอดในช่วงนั้นนะยอดเขาก็จะพุ่งยาวดีนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับในน้ำฝนมันมีธาตุอาหารเยอะนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำชนิดไหนที่เหมาะกับการเอามาลดต้นทุเรียนนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับน้ำที่ดีที่สุดนะครับน้ำที่ดีที่สุดก็คือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองนะซึ่งก็เป็นน้ำฝนตกลงมาแล้วก็เราไปกักเก็บไว้ตามบ่อตามสระที่เราขุดไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราจะลดน้ำทุเรียนนะครับเราก็ใช้ปั๊มน้ำดูดขึ้นมาลดทุเรียนนะอันนั้นคือเป็นน้ำที่ดีที่สุดนะครับในความคิดของผมนะแล้วก็ต้นทุเรียนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับถ้าเราใช้แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็ในแปลงผมนะครับก็จะใช้น้ำประปานะครับในการลดทุเรียนนะเพราะว่าผมไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับไม่ได้ขุดสระไว้นะไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับผมก็เลยใช้น้ำประปาในการลดต้นทุเรียนผมนะครับที่ผมใช้น้ำประปาเพราะว่าค่า pH ของดินผมนะครับที่จากที่ผมวัดมาเนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 ถึง 6 อยู่แล้วนะครับน้ำประปาในหมู่บ้านผมนะครับค่า pH ที่วัดได้ก็คือ 7.5 นะคือน้ำประปาจะเป็นด่างอ่อนๆ นะครับแต่ดินผมเนี่ยมันเป็นกรดอ่อนๆ อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้น้ำประปามาลดได้นะครับมันก็ทำให้ธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมันไม่โดนตึงนะทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าดินมันเป็นกรดเยอะเป็นกรดจัดเนี่ยธาตุอาหารบางตัวมันจะโดนตึงนะแล้วก็ถ้าดินเป็นด่างก็เหมือนกันนะครับธาตุอาหารบางตัวมันก็จะโดนตึงเหมือนกันนะครับค่า pH ที่เหมาะกับการปลูกทุเรียนก็อยู่ที่ 5.5 ถึง 6.5 นะครับน้ำที่เหมาะก็อยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 เหมือนกันนะน้ำที่เหมาะกับการลดต้นทุเรียนนะครับในแปลงผมอ่ะก็เลยใช้น้ำประปานะเพราะว่าผมไม่มีตัวเลือกนะครับแล้วก็ผมก็มีการเจาะน้ำบาดาลไว้เหมือนกันนะน้ำบาดาลเนี่ยที่ผมไม่แนะนำให้เอามาลดต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับภาคอีสานนะครับน้ำบาดาลสวนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเค็มทั้งหมดนะครับจะเค็มทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเอามาใช้ลดต้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเค็มได้นะต้นทุเรียนเกิดอาการเค็มเหมือนเค็มปุ๋ยครับใบเขาจะไหม้ได้เหมือนกันนะคือถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับก็คือต้องแนะนำว่าให้พักลงแหล่งน้ำก่อนนะแต่ในแปลงของผมอ่ะผมก็เจาะไว้นะแต่ผมไม่ได้ใช้รถทุเรียนนะครับผมก็ใช้รถกล้วยรถตะไคร้ที่ผมปลูกไว้รถต้นไม้ชนิดอื่นนั่นเองนะครับในแปลงผมก็ใช้น้ำประปาในการลดนะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ